นอกจากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนแล้วนะคะอีกหนึ่งภารกิจของกองทัพบกในส่วนของกำลังทหารก็ยังเข้าสนับสนุนภารกิจขุดและขยายสระน้ำที่ตื้นเขินที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นควบคู่ไปกับการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งขณะนี้ค่ะกำลังทหารหน่วยขึ้นตรงกองพลพัฒนาที่2กองทัพภาคที่2เดินทางจากหน่วยที่ตั้งในจังหวัดนครราชสีมาพร้อมนำรถโกยตักแขนยาวที่สามารถยื่นแขนออกไปได้ระยะทาง16เมตรมีขนาดบุ้งกี่ตักดินได้จำนวนครึ่งคิวต่อครั้งเดินทางไปถึงหน้างานบริเวณวัดบัวบานจันทรังสีตำบลพังทุยอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นแล้วนะคะก่อนจะร่วมปฏิบัติงานขุดลอกสระน้ำที่ตื้นเขินและแห้งขอดของสระน้ำเดิมที่อยู่หลังวัดร่วมกับกำลังทหารจากกองพันทหารช่างที่202กรมทหารช่างที่2โดยได้ใช้รถโกยตากล้อยางและรถบรรทุกแบบเทท้าย10ตันเข้าทำการเปิดหน้าดินก่อนหน้านี้ไปแล้วเพื่อให้การทำงานนั้นเป็นไปด้วยความรวดเร็วและสามารถมีแหล่งเก็บน้ำสำรองในสระน้ำแห่งนี้แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับชาวบ้านในเขตตำบลพังทุย